สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาภาพิรมคงมาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านบ่อชอมชื่อน้องเนมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิกันดาขุนหารมาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านบ่อชอมชื่อเล่นชื่อพี่ข้าวหอมค่ะพวกเราคือ2พี่น้องพอเพียงค่ะแต่ก่อนที่เราจะมานำเสนอเรื่องของเรานี้เรามีเพลงมามอบให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะเพลงนั้นคือเพลง Amazing บ่อชะอมค่ะเรามาฟังกันเลย Good morning welcome to ต่อชะรอบ่อชะอมจันทบุรี Good morning everybody nice to meet you how you doing have you been here before you know บ่อชะอม wow amazingTeacher, สมเกียรติ teacher, that teacher, everything. That teacher every day in the morning. After we in the Thai national song. You know that do not stop our hard working. Because that love I, that love teaching. ค่ะก็จบไปแล้วกับเพลง Amazing หมอชะอมนะคะเพลงนี้สื่อความหมายเกี่ยวกับว่าเรารักคุณครูและครูใหญ่นะคะก็คือสื่อว่าครูใหญ่เป็นหัวเรือนะคะแล้วก็เราก็รักคุณครูมากเพราะคุณครูทำงานหนักเพื่อเราค่ะข้อหมายก็จะประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณพี่ข้าวหอมพี่ข้าวหอมวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมานำเสนอให้คนดูดูล่ะนี่ไงน้องไข่เค็มออร์แกนิกสมุนไพรใบเตยแล้วไข่เค็มออร์แกนิกสมุนไพรใบเตยเนี่ยทำยังไงหรอวัตถุดิบและอุปกรณ์นะก็จะมีน้ำ2ลิตรเกลือครึ่งโลใบเตย10ใบแล้วก็ไข่1แผงไงน้องแล้วขั้นตอนการทำล่ะทำยังไงหรอพี่ให้นำน้ำ2ลิตรกับเกลือครึ่งโลและนำใบเตยมาหั่นต้มใส่รวมกันคนให้จนเกลือละลายแล้วก็ปิดแก๊สนำมาทิ้งไว้และให้นำไข่ไก่ไปทำความสะอาดแล้วมาใส่โหลแก้วพอน้ำเกลือเย็นได้ที่แล้วให้เทใส่โหลแก้วและปิดฝาไว้เป็นเวลา 7-15 วันไงน้องแล้วไข่เค็มเนี่ยจะทำเมนูอะไรได้บ้างหรอน้องอยากกินเมนูแซ่บๆจริงๆเลยเมนูแซ่บๆนะก็จะมียำไข่เค็มตำน้ำพริกกะปิไข่เค็มตำข้าวโพดไข่เค็มและยังสามารถคุกกินกับข้าวสวยร้อนๆได้อีกนะน้องโอ้ยพูดแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วกลับบ้านไปเราลองไปทำกินดีไหมพี่ดีจ้ะแต่เราอย่าลืมนะว่าไข่เค็มไข่ไก่ออร์แกนิกสมุนไพรใบเตยของเราเนี่ยต้องไปน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูสอนเราด้วยนะก็2 3 4ไงน้องอะไรคือ2 3 4ล่ะ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติไงหนูคุ้นๆแค่3หลักการน่ะ2เงื่อนไขคืออะไรหรอความรู้คู่คุณธรรมไงน้องแล้วความรู้เนี่ยเราได้ความรู้ยังไงหรอพี่เราได้ความรู้เกี่ยวกับการทำไข่เค็มและยังรู้อีกว่าคำว่าออร์แกนิกแปลว่าอะไรใบเตยมีสรรพคุณยังไงด้วยไงน้องแล้วออร์แกนิกอ่ะมันแปลว่าอะไรหรอพี่แปลว่าตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไก่ของเราเนี่ยไม่ใช้สารเร่งโตไม่ใช้สารให้ไก่ออกไข่ได้เร็วไงน้องแล้วก็ใบเตยของเราด้วยเนี่ยก็คือเราปลอดสารตลอดใช่ไหมพี่ใช่จ้ะแล้วใบเตยเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างเหรอน้องอยากรู้จังช่วยบำรุงหัวใจเลือดเวียนไหลเลือดอะไรเลือดเวียนไหลได้ดีขอโทษค่ะแล้วคุณธรรมล่ะเราได้คุณธรรมยังไงหรอคุณธรรมหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตอดทนไม่ฟุ่มเฟือยความอดทนของเราก็คือการอดทนรอไข่เค็ม 7-15 วันไงน้องแล้วก็อดออมก็คือใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านของเราสามหลักการก็จะมีพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอประมาณคือเรามีไข่ไก่พอเราได้ผลผลิตออกมาแล้วเราก็จะแบ่งขายสดและแบ่งทำไข่เค็มแต่เรารับทำตามออเดอร์เพื่อพอเราทำไข่เค็มแล้วจะได้ขายหมดถ้าเราทำโดยไม่รับตามออเดอร์เนี่ยเราอาจจะขายไม่ออกแล้วก็จะไม่มีความพอประมาณส่วนมีเหตุผลก็คือเราไข่ไก่เนี่ยถ้าเราเอาไปแปรรูปเป็นไข่เค็มเราก็จะได้เพิ่มมูลค่าของไข่ไก่ด้วยมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือเรารู้จักการวางแผนถ้าเรารู้จักการวางแผนไข่เค็มของเราเนี่ยก็จะออก
ออกมาตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่รู้จักการวางแผนไข่เค็มของเราเนี่ยอาจจะพลาดได้แล้วน้องรู้ไหมสี่วิติคืออะไรรู้แค่สองอย่างเองนะพี่สองอย่างที่น้องรู้คืออะไรล่ะวัตถุกับสังคมวัตถุคืออะไรวัตถุก็คือไข่เค็มสมุนไพรใบเตยเนี่ยใบอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะใช้แค่ที่อยู่ในโรงเรียนของเราที่เรามีจะได้ไม่เปลืองงบประมาณไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยและอีกอย่างนึงล่ะสังคมก็คือเรารู้จักการสื่อสารและการความสามัคคีถ้าเรารู้จักการสื่อสารเนี่ยไข่เค็มของเรารับตามออเดอร์ถ้าเราไม่รู้จักการสื่อสารเราก็จะไม่สามารถขายออกได้แล้วน้องรู้ไหมว่าอีก2อันคืออะไรไม่รู้นะพี่รู้แล้วพี่บอกหนูได้ไหมอีก2อันคือสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าการที่นำใบเตยมาทำไข่เค็มเนี่ยเราใช้เราควรใช้อย่างพอประมาณไม่ใช้มากเกินไปและเมื่อเราตัดมาเนี่ยเราควรปลูกทดแทนต้นที่เราตัดมาเพื่อจะได้มีใช้ไปได้นานๆไงน้องแล้ววัฒนธรรมล่ะวัฒนธรรมคืออะไรหรอวัฒนธรรมคือการทำไข่เค็มเนี่ยสมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าเราเขาจะนิยมรักษาอาหารที่เก็บได้นานใช่ไหมล่ะน้องใช่แล้วไข่เค็มเนี่ยแล้วก็จะต้องพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆเพื่อจะได้สืบต่อวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะพวกเราสองพี่น้องพอเพียงอยากให้ท่านผู้ชมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในทุกวิชาชีพเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขมั่นคงยั่งยืนตลอดไปสำหรับวันนี้พวกเราสองพี่น้องพอเพียงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคขอเสียงปรบมือให้กับเด็กๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายจุติชัยพดุงทิติสุนทรรับบทเป็นคนตีกลองและนักท่องเที่ยวครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละมอนรับบทเป็นคนตีกลองและนักท่องเที่ยวค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติภาสัมพันธ์รับบทเป็นนักตีกลองกับนักท่องเที่ยวครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรกนกขยันธรรมพรรับบทเป็นป้าชวนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณีรินดำรงค่ะรับบทเป็นนักท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอมราวดีมั่งบุษิตยู รับบทเป็นนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้พวกหนูจะมาแสดงละครเรื่องกองยาวพาเพลินเชิญชิมทุเรียนป่าละอูค่ะงั้นเดี๋ยวไปรับชมละครกันดีกว่าค่ะHelp me, ช่วยด้วยตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนอ๋อก็ลืมไปว่าฉันมี Google Map อยู่งั้นเดี๋ยวเราเปิด Google Map แล้วกดเข้าไปดูซิว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หัวหินและที่หัวหินมีที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าไปบ้างอ๋อมีที่ท่องเที่ยวก็คือป่าละอูแล้วยังมีต้นทุเรียนต้นแรกของป่าละอูแล้วยังมีโรงเรียนอะไรอีกนะเธอมีโรงเรียนนเรศวรป่าละอูและโรงเรียนนเรศวรห้วยโศกด้วยนะพี่ยิ้มอ๋อแล้วระยะเวลาในการเดินทางก็คือ1ชั่วโมง25นาทีแล้วอีกกี่กิโลล่ะเธอ60กิโลเมตรนะพี่ยิ้มอ๋องั้นที่ท่องเที่ยวนี้น่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราใช้ Google Map ในการเดินทางดีกว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วเดินไปแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วงั้นเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงสวนประชวนแล้วนะThank you.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนเบิ้ลชวนจ้าโอ้โหต้นทุเรียนต้นแรกของป่าละอูต้นใหญ่ขนาดนี้ป้าชวนปลูกมากี่ปีแล้วคะ40กว่าปีจ้าแล้วต้นสูงขนาดนี้สูงกี่เมตรคะเนี่ยป้าชวน10กว่าเมตรจ้าโอ้โหแล้วถ้าหนูอยากรู้ประวัติจะมี QR code ให้หนูสแกนดูไหมคะมีจ้างั้นเราไปสแกนกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนกันได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวหนูๆจะเล่าประวัติความเป็นมาของต้นทุเรียนต้นแรกให้ฟังก่อนนะคะสมเด็จย่าได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและนำพืชพันธุ์ผลไม้เป็นทุเรียนหมอนทองมาให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จซึ่งพ่อของยายชวนได้รับพระราชทานเป็นต้นทุเรียนหมอนทองและนำมาปลูกจนถึงวันนี้ยังคงอยู่มีอายุมากกว่า40ปีมาแล้วหู40ปีเลยเหรอพี่ยิ้มใช่แล้วค่ะถ้าอยากรู้รายละเอียดให้ท่านผู้ชมสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหมีตัวภาษาอังกฤษด้วยเราลองใช้แอป Google Translate สแกนกันดีกว่าอ่านว่าดูเรียนว่าไงทุกคนดูเรียนเอาใหม่สิดูเรียนอย่างนี้เราต้องรู้เราลองมาเอ้ยอย่างนี้เราต้องรู้แล้วมาเผยแพร่เอ้ยเซลฟี่เพื่อเผยแพร่กันดีกว่าแชร์แชร์แชร์พวกเธอจะใช้แอปอะไรในการเผยแพร่ล่ะเธอล่ะ Facebook เธอล่ะ TikTok เธอล่ะYouTube เธอล่ะ Instagram ฮะฮะไม่ได้ยินฮะ Instagram อ๋อเรามาเผยแพร่กันดีกว่าติ๊กเด็กๆจ๋าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่ความรู้อยู่รอบๆตัวเราซึ่งเราจะได้สมรรถนะในด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีจ้าโอ้โหยอดไลค์ร้อยล้านวิวเลยจริงเหรอเธองั้นเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันดีกว่าว่ายอดไลค์ร้อยล้านวิวจริงไหมหูร้อยล้านวิวพวกเรานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนั่นในส่วนบ้านห้วยโศกและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าละอูขอขอบคุณค่ะWe'll be right back.
กเราเอาฟังไม่ฟังไม่เอาฟังไม่ฟังไม่พวกเราฝึกกันอ่านเขียนกันทุกวันแก่พวกสะกดคำพันเพื่อนยังอีกทีพวกแค่พยาชนะทุกชั่วสารไทยต่อจานสารไอรวมกันอ่านว่าใจทำบนลบคูแลหางที่แป้งกระรำที่เรียนเล่นดีคือบูรณาการมากมายบูรณาการคือสารนิทานในสุขใจเราเป็นเด็กคาราภาษาไทยกันเลยว่าอ้อว่าอ้อทุกวันแก่ทุกสะกดคำพันเสียงย้ำอีกทีตัวแก่พยาชนะทุกตัวสารไทยจอจานสารไอรวมกันอ่านว่าใจทำตัวผู้แม่ทานที่เป็นกระรำที่เรียนเต้นดีดีผู้ดันอาการมากมายตัวใหญ่ใหญ่สามารถที่ทานในสุขใจเราเป็นเด็กคาราภาษาไทยกันเลยตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิทองต้องขอบพระคุณทางกสศ.ไปอย่างมากที่คอยสนับสนุนในด้านต่างๆให้กับคุณครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของพวกหนูค่ะคุณครูได้นำความรู้ที่ได้รับนำมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านโครงการพระราชดำริที่มีอยู่ในโรงเรียนให้กับพวกหนูเช่นกิจกรรมปลูกผักการเลี้ยงปลากิจกรรมสากลกิจกรรมฝึกอาชีพในโรงเรียนของหนูมีนักเรียนชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะจึงมีปัญหาด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาเป็นอย่างมากค่ะครูได้ใช้วิธีการสอนแบบให้พวกเราลงมือปฏิบัติจริงและเกิดการเรียนรู้ที่ตัวเราทำให้เกิดในด้านการอ่านและการเขียนมากขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดหนูได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่ครูคอยจัดให้รู้สึกสนุกและมีความสุขไม่เหมือนกับการเรียนอยู่แต่ในห้องเพียงอย่างเดียวตั้งแต่มีทางคณะกสศ.เข้ามาทำให้คุณครูของหนูจัดการเรียนได้อย่างสนุกมากขึ้นค่ะผู้หนูมีความสุขในการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะผู้หนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นเพื่อ นักเรียนรุ่นน้องๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆนะคะในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน